ากค่ะเพื่อนๆขาจะพามาทำสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะก็คือนี่เห็ดพึ่งของเรานะคะที่หั่นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เด้ออันนี้นะคะก็เป็นเบคอนเนาะวันนี้เราจะใช้เบคอนนะคะหรือว่าเราจะใช้แฮมก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะอันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะรั่วกาเกรมาเนาะยูสโตนะคะก็จะใช้2กล่องนะคะนี่ยี่ห้อนี้ที่ฟินแลนด์มีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะก็เลือกซื้อได้อันนี้ราคามันถูกเนาะประมาณ98เซนหรือเปล่านะไม่ถึงประมาณ30บาทอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้นะคะเส้นค่ะก็นี่เลยนะคะต้มไว้แล้วเนาะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะนิดนึงนะคะนี่ก็รอให้มันสุกเนาะนี่นะจ๊ะหรือว่าจะโยนบนขึ้นเพดานก็ได้นะ ถ้ามันติดก็แปลว่ามันสุกแล้วพอดูนะเนี่ยแบบโยนอะไรเงี้ยนะคะก็เห็นในทีวีเนาะเขาทำกันนะคะมิวก็จะชิมเอานะขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแค่นี้พอเพราะว่าเบคอนมันมีมันแล้วนะคะแคลอรี่เยอะแล้วก็จะใส่แค่นี้แหละคือเห็ดพึ่งนะคะกับเบคอนคือใส่ลงไปผัดพร้อมกันเลยนะใส่ลงไปเลยดีกว่าผัดจนสุกจนสุกเลยนะคะใส่ครีมลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะคนจนมันน้ำมันงวดนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะพริกไทยดำด้วยนะใส่เส้นลงไปจ้าทำง่ายเนาะเดี๋ยวมันจะชิมให้ด้วยเดี๋ยวมันจะชิมให้ดูด้วยนะคะนี่น้ำปลาน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวมิกะเลิกงานมาก็จะได้กินสปาเกตตี้เห็ดนี่แหละนี่นะจ๊ะก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันงวดกว่านี้อ่ะแคลอรี่เยอะมากI
สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูสปาเกตตี้ของเรานะคะก็ใส่เห็ดผึ้งเนาะเยิ้มๆเลยนะคะชีสเป็นครีมชีสนะคะมาจ้ะมาชิมกันชีสแบบละลายในปากเลยนะนี่ถ้าใครแบบแนวครีมชีสชีสอะไรนะคะเวลากินอาหารนะคะที่มีแบบเนี้ยมันจะฟินมากเลยนะมาค่ะคำนี้มอบให้ทุกคนไม่มีกลิ่นเห็ดเลยนะได้กลิ่นเบคอนแคลอรี่เยอะไม่เป็นไรกินก่อนค่อยลดช่วงนี้ก็จะมาบ่อยนะเพราะว่าหยุด4วันนะคะไปถึงวันอังคารวันพุธก็จะไปเรียนเรียนแค่ไปเรียนตอนประมาณ5โมงเกือบเที่ยงอะเรียนแค่วิชาเดียวแล้วก็กลับมาคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อบัตรสีกรติก็คือบัตรรถทัวร์เขาเรียกอะไรที่นี่ส่วนมากเขาจะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะขึ้นเวลาขึ้นรถอะไรเงี้ยก็จะปึ๊บเหมือน BTS บ้านเราอ่ะจ่ายเป็นรายเดือนเป็นบัตรมาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเติมนะคะแต่ที่จังหวัดมิวนะคะกับโรงเรียนเนาะไม่ได้เดินทางไกลเหมือนตอนไปเรียนภาษานะคะตอนไปเรียนภาษาต้องต่อรถบัส2ต่อนะแต่ไปเรียนสายอาชีพเนี่ยนะคะก็คือต่อแค่ต่อเดียวขึ้นรถตรงถนนใหญ่ปุ๊บก็ไปลงตรงสถานีตำรวจฮาไร่เสียวก็เดินไปอีกนิดนึงแต่ค่ารถบัสที่เนี่ยมีดูราคานะประมาณ4ยูโร50คือวันเวย์นะคะไปเนาะก็เงินไทยก็น่าจะประมาณกี่บาทอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะ100กว่าบาทร้อยกว่าบาทไปกลับก็9ยูโรต่อวันเพราะว่าไปเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ให้ครบนะคะเพราะว่าเราไปเรียนเนาะก็ให้ที่ฟินแลนด์นะจะให้ค่าไปเรียนด้วยนะคะก็คือวันละ9ยูโรไม่หักภาษีนะเดือนนึงก็ประมาณ20วันก็ตกไปประมาณ180คือมันครบเลยอ่ะเนาะครบ9ยูโรก็คือวันนึง9ยูโรค่าเดินทางไปกลับดูในเน็ตเขาบอกว่าซื้อประมาณให้ซื้อเป็นครั้งนะคะที่มาสกูไปไร่เซียวเนาะก็10ครั้ง20ครั้งแล้วแต่เราจะใช้นะว่าไปกี่ครั้งอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยลองไปทำดูนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าเห็ดผึ้งอ่ะเข้ากันมากนี่ก็เลี้ยงเลยอร่อยมากแซ่บมากเวอร์
ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะ